trying to. I'm doing my best. Are you from France? No, I'm Belgian. Oh, you're Belgian, and yeah. You have been here in Montpellier for how long to teach? I started in July, for like a summer job. So yeah. Why is it so good to serve in Montpellier? Here it's really good to learn how to serve because the waves are smaller than on other beaches. It's a bit easier to learn. And we'd be more than happy to welcome you here. There's always sun in Montalivet. There's always sun in Montalivet. And waves. Yes, and good surf. Sailing เป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมาเล่นกันที่บริเวณชายหาดมอนทาลีเวกีฬานี้มีลักษณะคล้ายๆเรือใบแค่เปลี่ยนมาเล่นกันบนบกโดยใช้พลังงานลมเป็นตัวขับเคลื่อนบริเวณชายหาดนี้ยังมีการจัดตั้งชมรมและโรงเรียนเปิดการสอนเล่นกีฬาแลนด์เซลลิงที่ชื่อว่าแคปมอนทาลีเวแลนด์ยอทคลับซึ่งก่อตั้งมากว่า25ปีแล้วกีฬาแลนด์เซลลิงเป็นกีฬาที่เล่นง่ายมากค่ะสามารถเรียนรู้พื้นฐานได้ภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นหลักๆ ก็ใช้เพียงแค่เชือก1เส้นในการบังคับทิศทางของผ้าใบแล้วก็ใช้เท้าบังคับทิศทางการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่เหลือก็ให้แรงลมเป็นตัวจัดการ